เมื่อเราสัมภาษณ์ดร.ยูนุสเนี่ยคุณวินรัตน์ไปถึงบังกลาเทศเพื่อไปซักถามแนวทางของการให้คนยากคนจนกู้เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตเนี่ยความจริงในเมืองไทยในชนบทนั้นก็มีแนวความคิดอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า24ปีแล้วนะครับความจริงผมเคยไปสัมภาษณ์ผู้นำที่ทำเรื่องของสัจจะออมทรัพย์คล้ายๆกับไมโครเครดิตของดร.ยูนุสนี่แหละแต่ว่าปีที่เริ่มนั้นอาจจะใกล้กันหรือว่าดร.ยูนุสอาจจะเริ่มก่อนเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยระดับความยากจนบางประเทศนั้นมีสูงกว่าของไทยแน่โอ้แน่นอนฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดอย่างนี้ก็จะต้องเกิดแล้วเนี่ยใครจะเอาไปทำจริงจังและทำอย่างได้ประโยชน์ทำอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทยความจริงก็ได้เกิดแล้วคำว่าสัจจะออมทรัพย์นั้นเขาเน้นคำว่าสัจจะออมทรัพย์ก็คือว่าคุณต้องซื่อตรงต่อตัวเองแล้วคุณต้องรวมตัวกันกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อจะทำให้เกิดการออมทรัพย์เพื่อเอาเงินนั้นมากู้แล้วก็ตัวเองจะได้ร่วมกันรับผิดชอบซึ่งแตกต่างไปจากรัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลคุณทักษิณเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยแนวคิดนี่มองเผินๆอาจจะคล้ายกันใช่ไหมคุณวินารัตน์ก็คือว่าเอาละให้เงินคนยากคนจนกู้ในชนบทคิดดอกเบี้ยต่ำสมัยคุณทักษิณนี่ก็จะบอกว่าเดือนนึงคิดแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ขณะที่ในระบบนอกระบบเนี่ยคิดดอกเบี้ยสูงถึงบางทีเดือนละ 20% ก็มีฉะนั้นชาวบ้านก็บอกโอ้ใจดีจังเลยรัฐบาลชุดนี้มาช่วยเราแล้วเนี่ยแต่ว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดร.ยูนุสทำที่บางประเทศหรือว่าโครงการสัจจะออมทรัพย์ที่ทำในหลายจังหวัดในประเทศไทยนั้นต่างกันตรงที่ว่าชาวบ้านเมื่อมาได้บริการจากความคิดที่สร้างสมขึ้นมาเองนั้นมีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากกว่าก็อย่างที่คุณครูชบยอดแก้วนะคะคนที่ริเริ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมาก็เริ่มที่ตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะโดยที่คุณครูชบเนี่ยอยากจะพัฒนาคนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการฝึกวินัยในการออมนะคะวิธีการเนี่ยวิธีเริ่มเนี่ยอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากของดร.ยูนุสเพราะว่าของดร.ยูนุสเนี่ยต้องตั้งเป็นธนาคารขึ้นมาคือคนจนมากนะไม่รู้จะเอาเงินเนี่ยมาเริ่มจากตรงไหนด้วยซ้ำแต่ว่าของครูชบก็คือว่าคนเนี่ยจะเอาเงินที่ตัวเองออมเนี่ยแล้วก็เอามากองเอาไว้ด้วยกันใครอยากจะกู้ก็มาคุยกันด้วยนะคะใครมีความจำเป็นมากกว่ากันใช่ครับคุณแม่ไม่สบายอ่ะถ้างั้นกู้ไปก่อนต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอ่ะกู้ไปก่อนก็มาไล่เรียงกันว่าความจำเป็นของใครเนี่ยจะมีมากกว่ากันแล้วก็ให้กู้แต่สิ่งที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือว่าใช้สัจจะเท่านั้นค่ะในการที่จะกู้ยืมกันสัจจะดีกว่ากฎหมายนะเพราะสัจจะนี้ถ้ามันผิดมันก็ต้องผิดถ้ากฎหมายผิดแล้วมันมีเหตุมีผลมันไม่ผิดมันเสียค่าปรับได้แต่สัจจะไม่ได้คุณผิดคุณต้องไปเริ่มใหม่ไปฝึกมาใหม่เพราะคุณจะเสียเงินก็ไม่ได้สัจจะเพราะสัจจะมันเป็นคุณธรรมมันเป็นศีลธรรมเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้สิ่งที่ครูชอบพยายามอธิบายก็คือว่าระบบนี้เนี่ยสัจจะออมทรัพย์ที่แตกต่างไปจากระบบที่รัฐบาลที่แล้วเคยทำก็คือว่าชาวบ้านจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเงินสูงกว่าถ้าหากทำระบบสัจจะออมทรัพย์อย่างที่ดร.ยูนุสทำหรือว่าคุณชอบทำเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินออมของตัวเองก็กองทุนของบ้านมันเริ่มจากเอาเงินเอาเงินนั้นไปตั้งแล้วให้กู้ถูกไหมแต่ไอสัจจะออมทรัพย์มันเริ่มจากตัวเราต้องมีสัจจะเอาเงินเราไปตั้งเงินเรากู้ของเรามันไม่พอต้องไปเอาของเพื่อนมารวมแล้วมากู้มันต่างกันตรงนี้เพราะเงินที่เรากู้ของสัจจะมันเป็นเงินของประชาชนมีเจ้าของเยอะถ้าเราเบี้ยวคนเดียวนะถ้าเราเป็นลูกหนี้ต้องหลายคนและเจ้าของมันมากอันนี้มันเงินของมันบอกเงินกองทุนบ้านเป็นเงินรัฐบาลเงินรัฐบาลเดี๋ยวไม่ชงไม่ได้เดี๋ยวรัฐบาลช่วยอะไรเนี่ยมันคิดไปได้คือไม่ใช่เงินเราวันนั้นเราไม่รับผิดชอบแต่อันนี้มันมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่เหมือนกับการที่รัฐบาลคล้ายๆกับแจกไปเอาใจคุณแล้วก็ลึกๆอาจจะหวังคะแนนเสียงด้วยแต่ว่าถ้าชาวบ้านทำเองชาวบ้านจะบอกว่าการตัดสินใจเรื่องการเมืองเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันเพราะว่าทั้งหมดที่ทำเรื่องสัจจะออมทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครหรือว่าจะเป็นดร.ยูนุสก็ตามนะคะบอกเลยค่ะว่าแนวคิดพวกนี้นะคะจะต้องไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเมืองค่ะ
And we tried to do it in Bangladesh to keep it outside the intervention of the politicians. So we created as a banking institution. We ran it as a business. It doesn't matter which party you belong, what you do, and so on. As long as you are following the rules, you are perfectly all right. ถ้าเป็นกองทุนหมู่บ้านอย่างที่รัฐบาลก่อนทำเนี่ยเขากู้มาเสร็จเขาก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ไปบางคนบอกว่าไปพนันตีไก่ด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่มีกลไกในการจะไปตรวจสอบด้วยว่าเอาเงินไปไหนอย่างของการมีนแบงค์เนี่ยทุกอาทิตย์นะคะที่จะต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นแปลว่ามันถี่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจ่ายไม่ได้ปั๊บหนึ่งงวดเนี่ยต้องถามแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน What is important to make sure when you are explaining why you take the loan what is the purpose of the loan you say I want to invest in this and the income of this will pay back the loan and that's what you convince your fellow group members that this is what you're doing and then you take the money you don't use it for that purpose you use it for a big festivity at home or a celebration or a wedding orinviting your friends over and spend the money on them. It's possible. But then the monitoring thing comes. Your friends in the group knows that you are doing that. So they try to restrain you. That's why the group is important. Weekly meeting is important. And since it's weekly repayment, you can detect the problem quickly. These are occasional things. Not everybody will do that. But some will do that.But you catch quickly. The more you catch, the more it gets identified, less than the chances that this will happen again.